รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอร่อยช่อง5มาแล้วครับผมใช่ค่ะทุกวันศุกร์4โมงครึ่งนะคะเจอกับเรา2คนนะคะนำพาความอร่อยมาสู่จอบ้านคุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญพี่เจี๊ยบรู้ไหมคะวันอะไรวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไม่ใช่วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ16มกราเป็นวันครูโทษวันครูวันเด็กผ่านไปแล้วอันนี้วันครูโวยพรให้คุณครูดีกว่านะฮะขอให้คุณครูนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงกันละกันนะครับแล้วก็เป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วก็อยู่แบบว่าสอนเด็กๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปเลยจริงๆครูมีแต่ผู้ให้อย่างเดียวนะใช่พูดถึงนะฮะเราต้องเชื่อฟังครูนะครับใช่ค่ะสอนให้เราเป็นคนดีได้วันนี้จะซอกแซก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 ไม่ธรรมดายังไงล่ะไม่บอกไม่อยากบอกจริงๆไม่อยากรู้เองเอาไปว่าไม่อยากรู้จะไม่ตามไปแต่คุณผู้ชมเชิญไปซอกแซกพี่เจี๊ยบได้เลยค่ะรู้ซะหน่อยจะบอกช่วงอร่อยซอกแซกสวัสดีค่ะผมมาหาเจ้าของร้านฮะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ใช่ไหมครับชื่อแนะนำนิดนึงครับชื่อลูกเกดค่ะลูกเกดนะฮะชื่อเมนูของเราไอ้ชื่อร้านของเรา Holy Cheese คืออะไร Holy Cheese ก็คือเหมือนเราแบบเล่นคำมาจากคำอุทานคือร้านเราจะขายทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับชีสมีเมนูชีสเป็นตัวหลักคือแบบทุกเมนูจะมีชีสอยู่ข้างในนั้นแต่ข้างในเนื้อไปเป็นอะไรบ้างคะถ้าเป็นไส้ตัวเนื้อเนี่ยจะชื่อว่า Sun of the Beef ตัวนี้เราจะเป็นเนื้อโคขุนสไลด์ค่ะของเราเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยเราก็มาสไลด์บางๆมันจะได้ความเป็นเนื้อเต็มปากเต็มคำโอ้โหพูดมาขนาดนี้ก็ต้องขอชิมกันนิดนึงนะฮะแนะนำเป็นอะไรดีครับผมทีมงานบอกว่าพี่เจี๊ยบชอบทานเนื้อป่ะคะไม่ใช่ทีมงานครับเจี๊ยบเองนี่แหละชอบทานเนื้อมากเลยโอเคได้ค่ะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็เป็นเนื้อได้เลยเดี๋ยวลองทานเนื้อเลยละกันอันนี้มันคือเป็นแบบว่าอาหารประเภทไหนประเภทเขาเรียกว่าเรียกสั้นๆว่ากริลชีสค่ะกริลชีสมันจะเป็นแบบอาหารทางอเมริกาอันไหนเนื้ออันนี้เนื้อค่ะตัวนี้เนื้อต้องเปิดให้ดูใช่มันก็ยากเราใช้วิธีการปกติคือใช้เป็นเตากริลค่ะเตากริลเลยเหรอใช่ค่ะแล้วอย่างตัวขนมปังนี้เราทำเองหรือเปล่าหรือว่าต้องมีร้านก็ของปังนี้ก็เป็นโฮมเมดค่ะที่รู้จักการทำค่ะเอาละแล้วก็ปกติทานก็จะมีเป็นแบบซิกเนเจอร์ซอสของร้านอันนี้คือทานคู่กันได้แบบมันมี2แบบก็คือเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะต่างที่อันนี้เผ็ดมากแล้วก็อันนึงเผ็ดน้อยถ้าเกิดว่าไม่ใส่ซอสอย่างนี้ก็สามารถทานได้เหมือนกันทานได้เลยค่ะจริงจริงมันมีซอสอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอันนี้เหมือนแบบเบอร์เกอร์ไว้เพิ่มเติมได้ค่ะนี่นะฮะตัวชิ้นข้างในแนะนำทานร้อนๆใช่ต้องทานร้อนๆมันจะกรอบแล้วก็ชิ้นเนี่ยมันจะยังไม่แห้งมันก็จะละลายเยิ้มๆนะคะมันก็ได้รสชาติเนื้อแบบว่าเป็นทองคำแล้วมันจะมีกลิ่นของการกริลโดยเฉพาะตัวชีสนะฮะถ้าโดนความร้อนนะฮะแล้วให้มันกริลกรอบแบบนี้ก็คือกรอบนอกนุ่มในครับคุณผู้ชมครับเพื่ออร่อยมากไม่ต้องใส่ซอสเลยถ้าเกิดใส่ซอสก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองกันดูนะลองใครเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นมาอย่างน้ำซอสที่ก็ต้องคิดมาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเป็นสูตรใช่ก็คือทำกับเพื่อนค่ะนี่คือมีหุ้นส่วนทั้งหมด3คนเราก็ช่วยกันคิดค่ะช่วยกันคิดขึ้นมาใช่ค่ะทานคำแรกเนี่ยมันอาจจะยังเผ็ดไม่ค่อยมากแต่มันจะเริ่มเหมือนแบบร้อนมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วฮะเริ่มยอดเดี๋ยวนี้ต้องระวังร้อนนิดนึงเดี๋ยวอันนี้ใช้ซ่อมก็ได้แล้วทานเป็นต้มมันนี้จะง่ายกว่าอันนี้ชีสล้วนๆนะฮะอยากจะทานแบบว่าตอนร้อนๆนะครับชีสมันจะได้แบบเหนียวๆไงเราเน้นความกรอบใช่ไหมคุณเกศกรอบนอกนุ่มในใช่ค่ะแล้วใครไปเจอสูตรนี้มาก็คืออย่างลูกเกศเองคือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ้างพอเราไปเจออะไรอร่อยๆที่เมืองนอกแล้วก็เราเอากลับมาอะแดปต์สูตรที่นี่หอมชีสมากแล้วนี่ไส้อะไรอันนี้จะเป็นชีสล้วนค่ะชีสล้วนตัวชีสล้วนก็แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโอ้มายพอลเป็นหมูบาร์บีคิวค่ะชอบทานหมูชอบทานเนื้อนะสามารถเลือกได้เลยใช่ค่ะเพราะอย่างบางคนแบบไม่ทานเนื้อแล้วก็มีเมนูหมูรับรองโดยรวมนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็เน้นรสชาติของชีสนะฮะแล้วก็เน้นความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในแล้วก็มีรสชาติโดยการหมักเนื้อแล้วก็หมูนะฮะคุณผู้ชมครับเลือกใช้ชีสที่มันมีความหอมถ้าเป็นไปได้คุณนั่งทานที่นี่จะอร่อยมากใช่ค่ะชีสเป็นใหม่ร้อนเตาของอร่อยนะฮะแน่นอนครับมันต้องมีกระแส
แล้วผมว่าก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ว่าทานแล้วก็อยากจะบอกคนที่เรารักนะฮะมาทานด้วยอันนี้เปิดทุกวันไหมคุณเนี่ยก็ปิดทุกวันจันทร์อังคารนะคะเปิดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะจนถึง5ทุ่มค่ะของเราที่อยู่โซนไหนฮะเกิดคนมาเดินที่นี่อยากจะเข้ามาทานคอนเทนเนอร์ A นะคะอยู่ด้านหลังคือถ้าเดินมาจากหน้าตลาดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังสุดเลยเป็นโซนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดเลยค่ะนะฮะร้านเราก็จะเป็นโทนสีเหลืองแบบนี้นะฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นมีร้านเสื้อผ้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ด้วยนะครับใช่นะครับและอร่อยช่อง5นะครับเป็นช่วงอร่อยซอกแซกต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของร้านผู้น่ารักคนนี้นะครับขอบคุณเกศครับสวัสดีครับกลับมาสู่อร่อยช่อง5อีกครั้งนึงครับช่วงอร่อยจันทร์เนี่ยเดี๋ยวดิพี่เจี๊ยบอย่าขี้โกงหนูดิพี่เจี๊ยบไปมาแล้วตาหนูไปบ้างอย่าพึ่งข้าวของหนูวันนี้หนูต้องไปเขาเป็นน้องเจสซี่เมฆวัฒนานามสกุลคุณมั้ยเขาเปิดเมื่อไม่นานมานี้เขาเป็นเจ้าของร้านเองเลยเขาขายกาแฟขายเบเกอรี่ขายขนมขายอาหารด้วยแต่จะบอกว่ายังไม่กล้าพูดชื่อร้านเขาทำไมอ่ะอ่านไม่ออกเขาเขียนตัวนี้นะตัว Q นะตัว U ตัว Aตัว Y ค่ายเดี๋ยวเราไปถามน้องเจสซี่กันดีกว่าค่ะว่าร้านเขาชื่อว่าอะไรแล้วไปดูกันว่าน้องเขาจะน่ารักขนาดไหนว้ายช่วงอร่อยจานเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำที่พรสความเป็นไทยที่ขาดไม่ได้สวัสดีครับขอเชิญเรียนเชิญทั้งน้องดีกว่านี่นะคะเป็นเจ้าของร้านสุดหล่อที่เราได้มาเยี่ยมเยือนนั่นคือน้องเจสซี่นั่นเองค่ะสวัสดีครับหล่อมากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก่อนถามก่อนเลยว่าเจสว่าทำไมร้านอ่านว่าอะไรอ่ะชื่อร้านอ่านว่าอะไรคีครับผมอ่านว่าคี5ถูกไหมครับอ่านว่าคี5นั่นเองแปลว่าท่าเรือเหมือนแบบเป็นการรวมตัวกันของคน5คนอะไรประมาณนี้มาเปิดร้านนี้ถูกไหมเมนูที่เราขายมีอะไรบ้างคะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบราวนี่สโคนอะไรเงี้ยเป็นขนมแล้วก็ที่สำคัญคือมีนี่หอมๆเดินเข้ามานะคะนั่นคือกาแฟกาแฟครับเป็นกาแฟไทยครับจากเชียงใหม่ครับมีอาหารด้วยไหมคะก็จะเป็นสปาเกตตี้กับเบอร์เกอร์ครับแล้ววันนี้อร่อยช่อง5ของเรามาครับวันนี้อร่อยช่อง5มาก็มีเมนูพิเศษให้พี่ปายนะครับเป็นเมนูสุขภาพดีกว่างั้นเราจะเปลี่ยนจากเส้นพาสต้าเป็นวุ้นเส้นดีกว่าครับได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงครับขอแนะนำครับนี่ครับพี่อาร์นะครับหุ้นส่วนใหญ่ผู้ที่เริ่มคีย์5ด้วยนะครับผมแล้วก็เชฟนะครับแล้วก็บาริสต้าด้วยครับผมคิดทุกอย่างของร้านมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับพี่อาร์ก่อนอื่นเราต้องแช่วุ้นเส้นก่อนใช่ไหม3ถึง5นาทีนั่นเองนะคะเพราะว่าส่วนประกอบหลักของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวุ้นเส้นนั่นเองครับก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันมะกอกก่อนนะครับน้ำมันมะกอกไปเล็กน้อยหลังจากนั้นค่ะเอาเครื่องเทศมาผัดก่อนครับส่วนผสมของเครื่องเทศนะครับก็เป็นลูกผักชีนะคะแล้วก็มีใบกะวานซอยด้วยใช่ครับไม่น่าแปลกใจถ้าจานนี้จะเป็นจานที่อร่อยมากๆนะเพราะว่ามันหอมที่สุดเลยพริกแห้งนะครับใส่ใบกะเพราต่อนะครับก็ถึงเวลาของเบคอนกับไส้กรอกแล้วนะอันนี้อยู่อันนี้ครับใส่เข้าไปเบคอนกับไส้กรอกถึงคิวของพระเอกของเรานะครับวุ้นเส้นครับก็เอาวุ้นเส้นลงไปคลุกนั่นเองนะคะแล้วคั่วให้มันทั่วๆนั่นเองตามด้วยมันกุ้งนะครับใส่มันกุ้งนี่นะคะลงไปคลุกมันจะทำให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยค่ะอ่ะครับโอ้โหหอมมากน่ากินมากคือสีที่เข้มเนี่ยนะคะมาจากตัวของเครื่องเทศล้วนๆนะคะและท็อปปิ้งด้วยเบคอนนั่นเองนะคะที่เราทอดไว้จนกรอบเกรียมแล้วพริกแห้งนะคะตกแต่งประดับสุดท้ายวางไว้ข้างบนทำให้รู้ว่าเราเผ็ดแน่นอนค่ะจานนี้ขอบคุณพี่อาร์มากๆเลยนะคะเอาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปกับเจสเนี่ยจะไปชิมเมนูนี้ดีกว่านะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะชิมกันดีกว่าชิมกันดีกว่ามานี่คือใส่หลายอย่างมากนะคะใส่เบคอนใส่ไส้กงไส้กรอกนี่ชิมก่อนเราด้วยน่ารักที่สุดชิมได้ต้องกินด้วยกันดีกว่ามาจะบอกว่ากลิ่นอะหอมมากเลยอะใครให้กับว่าชื่นชอบแบบสปาเกตตี้ที่เป็นแบบผัดแห้งแต่มีความจัดจ้านแบบไทยๆนะคะอันจานนี้เหมาะมากๆนะคะเบคอนเขาก็ทอดมาได้กรอบมาก
ใส่ตัวไส้กรอกมาหลายชนิดมากนะคะทำให้ส่วนประกอบเนี่ยมันมีรสชาติที่แตกต่างกันนะอร่อยมากค่ะต้องยกนิ้วให้จริงๆนะคะแล้วก็เหมาะแล้วที่จะเป็นเมนูจานเด็ดมีอันเดี๋ยวให้ฝากผลงานดีกว่าน้องทำอะไรอยู่บ้างก็มีน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ครับผมแล้วก็ทำเพลงอยู่ครับผมฝากร้านดีกว่าครับก็ร้านคีฟ้าอยู่เอกมัยระหว่างซอย15กับ13นะครับตรงข้ามวัฒนาพาณิชย์เนื้อตุ๋นนะครับวันนี้นะคะอร่อยช่อง5อร่อยจานเด็ดของเรามาวันนี้เรามีของมามอบให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นใบรับรองนะคะเพื่อแสดงว่าร้านคีฟ้ายใส่ใจคุณภาพอาหารที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคค่ะนี่เรามีนะคะของขวัญ นะคะมูลค่า 5,000 บาทจากคุณเส้นตรามังกรคู่ค่ะครับให้เราด้วยแล้วสุดท้ายนะคะวันนี้น่ารักมากๆทำเมนูสุขภาพเป็นเมนูวุ้นเส้นให้เรานี่มอบให้ไปเลยค่ะวุ้นเส้นตรามังกรคู่ค่ะครับวันนี้นะต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณน้องมากๆที่น้องเนี่ยมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็มาแนะนำอาหารรวมถึงแม้ว่าจะทำไม่เก่งแต่ก็พยายามทำเพื่อเราขอบคุณเจสันค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณรายการอร่อยช่อง5กับพี่ปายมากด้วยครับได้ค่ะลองมาดูนะคะร้านคีไฟนะคะเปิดตั้งแต่เช้าเลยมากินกาแฟกันได้ช่วงเช้ากลางวันรวมถึงตอนเย็นก็มีอาหารแบบนี้นะคะแล้วก็มาชิมเมนูจานเด็ดของเราช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปกับพี่เจสันพาคุณผู้ชมไปชวนชิมอยากจะรู้ว่าที่ไหนร้านจะเป็นธีมอะไรสำหรับวันนี้นะคะต้องรอติดตามชวนชิมช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะติดทันทีซ่อมไฟเหรอใช่ซ่อมไฟอะไรเนี่ย มันไม่ติดเอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสำคัญของรายการเราเลยนะฮะวันนี้หลอดไฟทอดกรอบไม่ใช่ค่ะช่วงชวนชิมวันนี้พี่เจี๊ยบบอกว่าพี่เจี๊ยบจะพาไปร้านที่เขากำลังอินเทรนด์ไม่ใช่หรอแรงมากกระแสดีเกี่ยวกับกุ้งร้านอะไรอ่ะกุ้งยิ้มเห็นวิธีการเสิร์ฟการทำแล้วจะต้องยิ้มยังไงอะคะเสิร์ฟบนโต๊ะเปิดด้วยมือเอาเป็นว่าอยากเห็นมากเพราะเขาบอกว่าอินเทรนด์มากวิธีการกินแบบนี้กับร้านกุ้งยิ้มค่ะช่วงอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราดิบสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นหาที่จอดรถยากนิดนึงแต่ว่าก็จอดบริเวณหน้าร้านได้ร้านเนี้ยหรอที่วิธีการกินอินเทรนด์ไม่ใช่ร้านนี้ครับร้านนี้สิเราอยู่หน้าร้านเขาอ๋อเดี๋ยวไม่รู้นี่ไงกุ้งยิ้มนะฮะถูกต้องนะฮะตอนนี้นะครับลูกค้าหลั่งไหลเยอะมากเหมือนกินฟรีเราเข้าไปกันเถอะเข้าไปเลยเราไม่มีโต๊ะนั่งอ่ะไปเร็วไม่ต้องเข้าไปหรอกยืนเขาก่อนให้เขามาเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจีอ๋อไม่ใช่ค่ะทางนี้ค่ะผมยืนฝั่งนู้นครับอ๋อนึกว่าเล่นมูอันนี้เป็นคุณจูนนะคะเป็นเจ้าของร้านกุ้งยิ้มเกิดขึ้นได้ไงครับร้านกุ้งยิ้มอ๋อเกิดขึ้นจากว่าพี่ชายอะค่ะคุณโก๋งนะคะเขาอยู่ที่อเมริกามา10ปีชอบไปทานอาหารสไตล์นี้หลุยเซียนาผงเคจันเนี่ยคือต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเป็นชาวหลุยเซียนาที่เขาคิดผงตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำกับข้าวในครัวแล้วก็เกิดเป็นร้านที่นู่นแล้วคุณโก๋งเนี่ยพอเรียนจบกลับมาปี2012เขาก็คิดค้นสูตรตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เคจันเนี่ยแหละเอามาทำใช่ค่ะใช่เคลียร์ตรงนี้นิดนึงอ่ะเคจันไม่รู้จริงๆนะฮะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งใช่ไหมคะนี่เราขายอาหารเน้นไปซีฟู้ดหรือยังไงก็จะมีซีฟู้ดให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเซตที่ของทางร้านที่เป็นกิมมิคร้านเลย Life Canadian Lobster อะค่ะไซส์ใหญ่มากของทางร้านจะขายไซส์โล6ถึงโล8ใช่เขาบอกว่ามีวิธีการในการเสิร์ฟวิธีการในการกินเนี่ยที่ไม่ได้แบบเหมือนที่อื่นเทลงที่โต๊ะจริงหรือเปล่าฮะทำไมต้องเทลงที่โต๊ะครับเพราะว่าการกินซีฟู้ดเหมือนเวลาเราไปกินที่อื่นเนี่ยก็ต้องใช้มือในการแกะเป็นความเป็นกันเองไม่เทลงที่โต๊ะเราเทลงที่พื้นเลยอ๋อไม่ใช่ค่ะโต๊ะค่ะคุณจะได้ส่งคอนเซปต์ร้านยิ่งเยอะยิ่งเยอะรอยยิ้มค่ะเยอะเท่าไหร่รอยยิ้มก็ยิ่งเยอะมากคืออะไรนะครับคอนเซปต์ร้านคือยิ่งเยอะยิ่งเยอะรอยยิ้มใช่ค่ะเก่งเลยเปลืองจริงผู้หญิงคนนี้ไปดูที่โต๊ะดีกว่านะฮะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะว่าจะเทลงที่พื้นสักหน่อยพร้อมกินแล้วคุณจูจ๋าจะกินยังไงค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกิมมิคของร้านอย่างหนึ่งเป็นพร้อมนะคะให้ลูกค้าใส่ถ่ายรูปเล่นระหว่างรอค่ะอนุญาตถอดเดี๋ยวจะเริ่มวิธีแรกนะคะแต่งตัวค่ะคุณเจี๊ยบคะขออนุญาตนะคะทำอะไรฮะผูกผ้ากันเปื้อนค่ะอ๋อเอาลองทรงเอามือออกดีกว่าจะกินไม่ได้กันหน้าเหรอคะเดี๋ยวให้อีกหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาเป็นการกินแบบใช้มือนะคะเพราะฉะนั้นมีการผูกผ้ากันเปื้อนให้เล็กน้อย
ก็เลยมีผ้ากันเปื้อนมาป้องกันไว้ให้นะคะบอกว่าคนเยอะมากโอเคคนเข้ามาตลอดขอไม่ได้เปื้อนขนาดนั้นด้วยเมนูแรกเลยนะคะก็จะเป็นเมนู Oyster Shooter เป็นหอยนางรมสดของไทยอะค่ะคู่เข้าด้วยสูตรซอสพิเศษของทางร้านเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะโอ้โหเสียดายปลายกินไม่ได้เหรอคะไม่เป็นไรค่ะสำหรับคุณปายมีปีกไก่ทอดเลยผงเคจั่นค่ะปูนิ่มทอดเลยผงเคจั่นค่ะแล้วก็เฟรนฟรายนะคะเฟรนฟรายทอดเลยผงเคจั่นค่ะอันนี้จะเป็นชุดเซตเบสเซลเลอร์ของทางร้านนะคะชุดคอมบิเนชั่นซีฟู้ดนะคะรวมมีซีฟู้ดทุกอย่างอะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นสุดยอดของทางร้านนะคะไลฟ์แคนาเดียนล็อบสเตอร์นะคะไซส์ใหญ่อย่างที่บอกอุ้ยใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็วันนี้คุ้มมากนะคะได้ตัวเมียนะคะทูอินวันค่ะมีไข่ค่ะมีไข่อยู่ข้างในได้ทั้งเนื้อได้ทั้งไข่เลยนะคะวันนี้เราไม่รู้เราก็จะถามปกติเขามีทานกับข้าวอะไรอย่างนี้ไหมคะนี่ค่ะโรตีค่ะของทางร้านจิ้มคู่น้ำซอสกินแทนข้าวอันนี้มันจะคู่กันมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของทางร้านนะคะเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้ามาเขาถามว่าซีฟู้ดแล้วมีน้ำจิ้มไหมใช่แล้วก็มีให้ใช่แล้วก็สไตล์อเมริกันแท้ๆเขาก็จะกินกับพริกไทยดำกับเกลือค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปลาค่ะคุณผู้ชมชิมกันดีกว่าตอนอื่นมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะการใช้มือแล้วก็กินข้าวแบบเปิดแบบสบายแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันของอร่อยแล้วก็ต้องลุยขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นกุ้งทานด้วยกันครับขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบเคยจ้านหนึ่งคือมันก็เป็นเครื่องเทศอ่ะพี่เจี๊ยบหอมเนอะหอมมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านเราก็พวกประเภทดีปรีดีปรีนะเอาโรตีมาแทนข้าวครับคุณผู้ชมแล้วจะได้เป็นส่วนของแป้งอร่อยจัดอ่ะอันนี้นะคะประกอบด้วยกุ้งหอยตลับหอยแมลงภู่ก็ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยไม่ถือกันนะพี่ไม่ถือขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือ Canadian Lobster เขามาเป็นแบบนี้ทำให้เรารู้สึกไม่เคอะเขินในการทานอ่ะเอาจริงปะแต่ละคนเดินเข้าห้องน้ำเห็นแบมือทุกคนเลยฮะเดินอย่างเงี้ยทุกคนฮะต้องเปิดเฮ้ยเจ๋งอ่ะแล้วเราไม่กินหวานมากคือเนื้อดีมากอ่ะเขาทำครัวด้วยซอสเนี่ยนะคะกลมกล่อมและเข้าเนื้อทุกอันเลยจริงๆแล้วเขาจะมีหลายระดับความเผ็ดนะใช่ค่ะเจ้าตัวซอสเนี่ยฮะอันนี้คือเผ็ดกลางนะครับมีตั้งแต่เผ็ดเป็นเคยจ้านแบบเผ็ดอ่อนเผ็ดกลางเผ็ดมากเหมือนใครที่ชื่นชอบขออนุญาตชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงขออนุญาตชิมกับน้ำจิ้มต้นตำรับนะฮะคุณผู้ชมค่ะซีฟู้ดที่นี่เขาจะเป็นแบบแห้งๆนะคะแต่รสชาติเขาอ่ะขึงเนื้อสุดๆซอสเกลือพริกไทยเป็นไงบ้างคะลองจิ้มดูแล้วจะรู้เลยว่ามันเข้มข้นขึ้นเพราะอันนี้มันจะอ่อนเค็มนิดๆไงพอได้เกลือเข้าไปมันจะทำให้เค็มเพิ่มขึ้นใหญ่มากจริงใหญ่มากจริงดูเทียบกับหน้าปลายโอ้ไส้ลอยไส้ลอยรสชาติของเขาเนี่ยของสดแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือซอสเขาอร่อยมากโอ้ชอบอันนี้หอยตลับอร่อยเอามาเป๊กได้ค่ะอันนี้คือ Oyster Shooter เป็นสูตรพิเศษเป็นหอยนางรมมีไข่นกกระทาแล้วก็ไข่กุ้งด้วยแล้วก็ใส่ซอสเอามาคือรสจัดอ่ะแล้วมันดักกลิ่นคาวของไข่หมดเลยอ่ะมีรสเผ็ดแล้วก็รสเปรี้ยวแล้วก็รสเค็มอยู่ในนี้นะครับแต่เป็นอะไรที่กลมกล่อมแล้วก็ลงตัวมากทุกอย่างเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนกับใส่ผงเคจั่นหมดเลยเพราะว่าเขามีเป็นซิกเนเจอร์โดดเด่นมากดูปีกไก่ทอดเพราะโรยผงเคจั่นอันไหนหมดแล้วอ่ะแล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายที่รสจ้านที่สุดตั้งแต่เคยรับประทานมาใช่ค่ะเขาทุกอย่างโรยผงเคจั่นเพราะว่าผงเคจั่นของที่นี่อร่อยจริงๆจริงๆนะฮะอยากเห็นผงเคจั่นปะอยากเห็นเดี๋ยวเรียกคุณจูนมาคุณจูนค่ะเชิญหน่อยค่ะค่ะพี่เจี๊ยบอยากเห็นผงเคจั่นอยากเห็นวิธีการทำด้วยใช่อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวพาไปที่ร้านหลังครัวนะคะก็จะมีหุ้นส่วนใหญ่อีกท่านนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้คุณเจี๊ยบกับน้องปลายดูอะค่ะไปไปค่ะผมไปค่ะพี่บอกอยากเห็นอ้าวก็เมื่อกี้หนูถามว่าอะไรโอเคไม่มีอะไรไม่มีปัญหาถามไปอย่างนั้นแหละนี่แหละครับเป็นผู้สดอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะที่นู่นเป็นยังไงฮะเคชั่นเป็นพริกชนิดหนึ่งครับก็จะมีส่วนผสมหลายๆแบบเอาละครับคุณผู้ชมครับหาทานยากนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันแล้วกันนะครับได้ครับโปรเซสนะฮะจะมีเตรียมตัวซีฟู้ดที่จะใช้นะครับก็จะมาลวกก่อนจะมีกุ้งลายเสือครับผมแล้วก็กุ้งแม่น้ำแล้วก็กุ้งอีกชนิดหนึ่งเป็นกุ้งแม่น้ำตัวเมียครับเขาเรียกว่ากุ้งหัวแก้วหัวก็จะมันมากแล้วก็มีไข่ระหว่างที่เรารอนะครับเราไปทำซอสก่อนได้ครับนะครับซอสเราก็จะมีสูตรน้ำซอสเคจั่นนะครับซึ่งเราจะผสมระหว่างเนยแล้วก็กระเทียมแล้วก็ผงเคจั่นก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมสิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คือน้ำตาลครับน้ำตาลทรายครับแล้วความเผ็ดแล้วก็จะมีผงพริกป่นบดละเอียดแล้วก็ใบมะกรูดเพื่อความหอมสไตล์นิดหน่อยครับผมครับแล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราดเด็กสมบูรณ์นะครับ1ช้อนชานะครับซอสปรุงรสนะฮะตราดเด็กสมบูรณ์ครับอันนี้ประมาณครึ่งช้อนครับแล้วก็หอยนางรมเพิ่มความหอมนะครับครับผมซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราดเด็กสมบูรณ์ครับอันนี้กุ้งก็สุกแล้วนะครับเราก็นำออกมาพักไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปผัดกับซอสอีกทีครับก็นำซอสที่เราเตรียมไว้นะครับก็ลงได้เลยลงไปเลยครับโอ้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเทแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้เอาไปทิ้งเอาไปเสิร์ฟนะไปเสิร์ฟครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอ้ยอร่อยอิ่มมากครับผมเป็นไงบ้างคะเห็นยังผมเพจ้าไงเห็นแล้วครับสุดยอดไหมสุดยอดหอมมากอร่อยคุณต้องมาสัมผัสนะฮะอร่อยแบบนี้นะครับเราก็มีของดีๆมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็ดสมบูรณ์ครับวันนี้เนี่ยนะคะเราสองคนเนี่ยได้มีโอกาสมาที่ร้านกุ้งยิ้มซึ่งอยู่ตรงนี้เลยโครงการอควาตรงแถวอารีพหลโยธินอะไรอย่างงี้นี่เองเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้มีโอกาสมากินอาหารอร่อยอร่อยเหมือนเรายังไงวันนี้เรามีของมาแจกนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เรามีกิฟต์วอยเชอร์นะคะรางวัลละ 1,000 บาทนะคะร่วมตอบคำถามกับเราง่ายง่ายล็อบสเตอร์ตัวใหญ่มากๆที่เราทานไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นล็อบสเตอร์อะไรเขาจะมีหลายเขาเป็นล็อบสเตอร์ไงใช่แต่มันจะมีพันไงอย่างเมื่อกี้ชื่อแคนอะไรนะแคนอะไรนะนี่ตอบได้นะคะมอบให้ไปเลย5รางวัลมูลค่าละ 1,000 บาทรับไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับอิ่มมีพี่มันกันเลยนะฮะใช่ค่ะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่กำลังอินเทรนด์มากกับกุ้งยิ้มก็ไปลองชิมกันได้ไปชิมกันได้เลยอร่อยจริงๆใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็วันครูนะคะก็ขอให้คุณครูทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงครูบาอาจารย์เราคิดถึงเสมอยิ่งเราอยู่วงการบันเทิงด้วยนะครูเราเยอะมากเราจะมีครูยึดเหนี่ยวในจิตใจนะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนลงแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ